โหยเหี้ยต้องเดินข้ามมั้งไอสัตว์กะเอารวยเลยมั้งเสียตังค์ตั้ง50บาทแล้วเรียกใครเรียกเองไปเหรอเขาบอกพี่ด้วยเกี่ยวเหี้ยอะไรกูเอ้าแล้วพี่เกี่ยวแล้วผมก็ถามเหมือนพี่เกี่ยวอะไรกูเหมือนกันหัววะเออดิเฮียได้อะไรก็ไม่รู้เต้ไปหมดไหลอ่ะไหนคนรู้จะโทรคนจะเอานู่นจะเอานี่เฮียอะไรก็ไม่รู้งานแกล่าสุดปูไม่ได้ขาย5แสนกดแดดสินะว่าได้ขายเดี๋ยวเขามาเอาเนี่ยเอามีอะไรเนี่ยอะไรวะน่ะอีเฮียตัวคอแล้วพี่แล้วพี่แล้วไอ้เฮียให้กูทำอะไรเนี่ยมาแล้วพี่เสียงข้างในเลยครับพี่เสียงข้างในเลยเสียงข้างในเลยพี่เฉินเดี๋ยวอาจารย์เจียหน่อยหยุดโอ้ยเหี้ยหูกับแตกไอ้สัตว์พ่อเจ๊คุยเดี๋ยวคุณพ่อเงียบเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะเป็นไงครับเนี่ยเราให้อะไรเนี่ยพอดีว่าได้รับรายงานค่ะได้รับรายงานว่ามีการลักพาตัวพอไปเจอหน้างานเนี่ยก็เป็นพี่เกลอุ้มพุดดิ้งส่วน PP อุ้มเจเจไม่ใช่ครับหรือว่าเจเจอุ้ม PP นั่นแหละใครนะพุดดิ้งลักพาตัวเกียร์เฮียลูกมึงสร้างปัญหาทำลูกกูนิสัยไม่ดีเหรอมันมือเถื่อนเนี่ยค่ะมันมือเถื่อนนะลูกหนูต้องฟังก่อนขอฟังทีละคนได้ไหมแบบขอทีละคนอะทีเนี้ยตำรวจอะก็ดูประวัติใช่ไหมสรุปว่าเด็กทั้ง4คนเนี่ยอายุยังไม่ถึง5ขวบตรงนั้นเลยเลยมีความจำเป็นต้องเรียนเชิญผู้ปกครองมารับทราบก่อนเพราะว่าเขามีการแบบขู่กันว่าเดี๋ยวจะเอาอีกเดี๋ยวจะขู่อีกทีเนี้ยเราเลยต้องขอความร่วมมือค่ะให้ผู้ปกครองนะช่วยควบคุมตรงนี้หน่อยเนี่ยจะมีคุณพ่อของน้องมิเกลแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อของใครนะคนหนึ่งพีพีใช่ไหมแต่คุณบ๊อบใช่ไหมใช่ครับใช่คุณบ๊อบเนี่ยคุณลูกคุณนะคะเนี่ยไปฆ่าคนมาเนี่ยอายุยังไม่ถึง5ขวบเลยเนี่ยอยู่5พี่ตอนนั้นนะคะอยู่ที่บ้านมีเปิดหนังอะไรให้ลูกดูคะฝากบอกพ่อไอ้พี่หน่อยได้ไหมคะว่าให้สั่งสอนลูกบ้างโอ้โหฝากบอกพ่อไอ้เจด้วยค่ะว่าได้รักลูกเท่ากันถ้าไม่รักก็ไม่ต้องมีให้สั่งสอนมากโอ้โหไม่ต้องฝากเลยมึงกับพี่ไม่ต้องฝากกันนะครับสั่งสอนแกนั่นแหละไม่ต้องฝากเดี๋ยวนั่นว่าแต่พ่อพวกมึงใครวะลูกแฝดอ๋อคือเขาด่าพ่อกันเองพ่อคนเดียวกันครับพี่แล็บพ่อคนเดียวกันครับพ่อคนเดียวกันอยู่ตรงนู้นครับคือพี่กับเจเจเป็นพี่น้องกันแต่แบบน้อยใจพ่อรักลูกไม่เท่าไหร่ก็เลยเกิดการอุ้มพี่หรืออุ้มน้องนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จดบันทึกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีปัญหาด้านครอบครัวนะครอบครัวต้องรับรู้นะคะอันนี้อะแล็บอะแล็บพ่อเขาก็อยู่นั่นนะพ่อพี่กับเจเจคุณบ๊อบคะทราบปัญหาต้นเหตุแล้วใช่ไหมคะอันนี้ทราบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพอทราบอันนี้เป็นปัญหาครอบครัวนะครอบครัวมีปัญหานะคะอันเนี้ยพ่อก็ไม่สั่งสอนเขาเองอ่ะพ่อก็ไม่สอนแม่เหมือนกันไหนพ่อแม่ไม่สั่งสอนแต่ยังทำพ่อคนเดียวกันแต่ยังทำพ่อคนเดียวกันครับอยู่น้ำป้ามาพ่อเดียวลูกอยู่น้ำป้าอ้าวนี่มีลูกกูด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยลูกพี่อย่าทำลูกผมกูดูแลใช่เลยไอ้สัตว์ของมิเกลหนูทำไมหนูถึงแบบไปฆ่าคนถึงขนาดนั้นลูกพ่อมาบอกว่าให้ใส่มันเลยโอ้โหคดีพิกพ่อเหี้ยจริงๆต่อลูกแบบนี้ไม่น่าแหละเด็กนี่ไตเสียอะไรก็ไอ้เกลมันเล่าให้ฟังไม่ไอ้เกลมันเล่าให้ฟังว่ามันอะไม่ไอ้เกลมันเล่าให้ฟังว่ามันโดนกระทืบผมบอกก็กระทืบมันกลับสิแสดงว่าลูกพี่กระทืบลูกผมก่อนพี่เฉินผมว่าไม่ใช่ละหนูไม่ทำใครใช่ไหมเนี่ยพี่เฉินหนูไม่เคยทำคนดื่นลูกกูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยลูกกูเนี่ยตอนนี้ลูกพี่เฉินอยู่หน้าประตูครับอ้าวลูกกูคนดีดิไอ้ควายลูกมึงอยู่ข้างในเอออ่ะไอ้ก็มันเล่าให้ฟังว่าลูกพี่กระทืบลูกผมก่อนกูว่าพ่อทะเลาะกันแล้วคนที่กระทืบหนูคือใครลูกพี่เกลสามคนเลยฮะคนไหนบ้างครับแล้วไม่เรียกพ่อไอ้มันชื่ออะไรวะไอ้นุกอะมีพี่ปุ๊กดิ้งมีเจเจแล้วก็พี่ยูนะครับยูนะด้วยยูนะกระทืบหนูเหรอเอาเข้ามาด้วยกระทืบหนูคุณตำรวจก็ดูหลักฐานครับใครเป็นคนรอคุณตำรวจก็เห็นอยู่ใครจะมาช่วยกันมาเละเละเละเข้ามาเลยนะเจเจแล้วก็แป๊บหนึ่งทีละคนได้พูดทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเอเลียนเยี่ยมดีใครพูดก่อน
ขอทีละคนได้ไหมใครบุกก่อนยกมือมันยกไม่ได้มันโดนไขว้ไขว้หลังเริ่มจากเริ่มจากเนี่ยเริ่มจากคนกลางแล้วเป็นคนที่อยู่กลางแล้วหนูก็มันเพื่อนเลี้ยงเป็นคนแบบหนึ่งแบบหนึ่งเป็นซ้ายก่อนลำบากวีก็หายไปครับแล้วก็พี่พุดดิ้งส่งรูปมาเป็นเปย์อ่ะโดนมัดมืออยู่แล้วก็บอกว่าให้มาเอาเพื่อนรักของเธอกลับไปเอาเพื่อนรักของเธอกลับไปใช่ครับแล้วก็พวกหนูอ่ะก็เลยไปตามหาเฟย์แล้วเฟย์บอกว่าพี่พุดดิ้งอ่ะปาดคอเฟย์แล้วก็ชุบขึ้นมาแล้วก็มัดมือครับพวกหนูก็เลยรู้สึกเจ็บปวดหัวใจที่แบบเพื่อนต้องทำแบบนี้เอางี้จังหวะนั้นที่โดนมัดมือมัดเท้าหนูอันนี้พี่จะบอกก่อนนะว่าการที่หนูรักพี่รักน้องเป็นเรื่องที่ดีลูกแต่ว่าจริงๆบ้านเมืองมีกฎหมายหนูควรให้ตำรวจช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ใจของหนูได้ไหมมีลูกไหมมีลูกหลักฐานไหมว่าไงครับจ้าเขาพูดว่าก็แทงเลยดิถ้ามีการพูดจายั่วอยู่ยั่วอยู่ด้วยขาเฮ้ยมีเล่นไฮโลด้วยไอ้ปูเด็กเป็ดมีหลักฐานเลยไอ้เหี้ยซุ่มมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานเนี่ยใจเย็นครับมีหลักฐานเนี่ยคือยอมรับเราใช่ไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอเลี่ยนเอเลี่ยนเด็กนี่เอเลี่ยนฮัลโหลครับฮัลโหลก็คุณมีหนูบอกว่าถ้าแบบมันมาทำให้แค่เจ็บปวดหัวใจอะครับก็ให้ใส่นัวไปเลยครับลูกใครฟังไอ้เหี้ยเขาอาจจะหมายถึงผมชูรถหรือเปล่าครับที่บอกให้ใส่นัวเรียนเรียนอะไรอย่างที่นี่เรายังคุยกันอยู่เลยเขาหิวข้าวตายไม่ใช่หรอไอ้เนี่ยก็เลยไม่ใช่หรอตอนนี้คุณพ่อขาคุณพ่อต้องช่วยพูดให้น้องๆใจเย็นนะคะพี่เชื่อยังเราจะได้เข้ากระบวนการทำคดีกันต่อไปนะลูกหลานใครบ้างวะเนี่ยใช่เนี่ยหนูก็คนรู้จักกันทั้งนั้นเนี่ยลูกโอ้โหถูกไหมล่ะไม่รู้จักเขาอ๋อไอหมาก็ไม่อยากรู้จักเหมือนกันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อช่วยไอพี่ขวัญเมื่อกี้มันเป็นเสียงคนเสียงหมาใครขวัญพี่ขวัญเนี่ยหมาเนี่ยพูดดังเลยหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาของควายเลี้ยงหน่อยเอเลี่ยนตำรวจมีอะไรมายัดปากเลยครับเออเงียบเงียบแล้วเอาหาอะไรยัดปากก็ได้มาถึงมึงให้เขาเงียบไอสัตว์ไม่ใช่มึงเงียบก็ได้ยิ้มยิ้มนี่เริ่มมีความสุขนี่เริ่มใจอ่อนกันไงแต่เราคุยกันใหม่ดิไอ้เรียนอะไรวะเรียนทำอะไรเรียนอะไรมึงเนี่ยไม่ถ้าสันติเสื่อมที่อะไรของเขาปัญญาอ่อนใส่เขาไปเลยแบบพูดหัววะแกงบ้าเขามีใครอีกไหมมีผู้ปกครองใครอีกไหมเดี๋ยวจะได้รับรู้ทีเดียวเลยเดี๋ยวจะให้แบบฝากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลต่อหน่อยไงเบอร์นี้ครับพี่แรป23565ครับของหนูเหรอพ่อหนูเหรอมามีครับป้าป้าไม่อยู่แล้วมามีหนูชื่ออะไรจ๊ะโจนาธานครับไม่สัตว์ไม่น่าแหละพ่อเสียไปแล้วด้วยน่าสงสารใหญ่เลยคนนี้แม่ฆ่าพ่อแน่เลยกูดูแล้วเนี่ยไปถึงง่าขวบทั้งนั้นเลยเนี่ยตายละคุณแม่ใช่ไหมเด็กยังไม่ถึง5ขวบกันเลยเนี่ยไม่ต้องหนูฝากตามมามีด้วยครับเอ้ยไม่น่ามีอย่างนี้ไม่มีอีกตอนนี้เราแม่มึงใครไม่ฆ่าขวบกันจะฆ่าคนกันเลยเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ของน้องพุดดิ้งค่ะคุณแม่พวกนี้ไม่ใส่ใจลูกทำให้ลูกมีปัญหาถูกพี่เฉินด่ามันเด็กเด็กตีกันอ่ะแล้วแบบพูดไปคือเล่นแรงกันมากเลยนะคะมีถึงขั้นถึงหงถึงโหอ่ะคือน้องยังไม่ถึง5ขวบอ่ะคุณแม่ช่วยมารับมารับผิดชอบตรงนี้หน่อยได้ไหมมาดูหน่อยได้ไหมเป็นที่ชอค่ะด่วนเลยค่ะเป็นอะไรชิบหายตอนนี้เขาจะอยู่หัวแล้วค่ะช่วยหน่อยค่ะด่วนนะคะด่วนค่ะด่วนด่วนมีมามีด้วยครับ64064ครับใครอีกล่ะแม่ชื่ออะไรนะแม่ชื่ออะไรหนูแม่ชื่อมามีหนูชื่อกาฟิลครับอยู่ ATC พุดดิ้งนามอะไรรู้พุดดิ้งนามอะไรท่อนมีเฟลูกปลาโอ้โหอย่างโซ่กันเดิมอีกทำลูกหนักกว่าเดิมอีกกูโดนมาเรียกก่อนมึงอีกโอ้ยพวกพ่อเลวเอางี้พวกแม่ฟังทางนี้นะพอดีเด็กเขามีปัญหากันมันจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยฝากทางคุณตำรวจอ่ะได้เช็คประวัติน้องซึ่งน้องไม่ถึง5ขวบทุกคนเลยอ่ะนี่เขาก็เลยอยากให้แบบหาพินิจมั้ยครับใช่ค่ะเนี่ยจะเลยจะปรึกษาหารือคุณพ่อว่าจะให้เข้าสถานพินิจก่อนมั้ยคะสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าคุณพ่อจะยังไงดีแม่เอาไปไม่อยากเอาเงี้ยวเงี้ยวงี้ง่ายๆเออไงคือการเป็นผู้ปกครองอ่ะมันต้องรับผิดชอบงั้นเดี๋ยวผมให้โจอ่ะรับผิดชอบให้ไม่แล้วผมถามว่าครับอันนี้ลูกผมผิดไหมครับอันนี้ลูกผมผิดไหมต้องอยู่นะไม่ผิดค่ะ
แล้วพุดดิ้งโอ้โหสวยเลยเก่งมากลูกกันไอ้พวกนี้จับดัดสันดาลได้หมดเลยพี่แชมป์พี่แชมป์เบาก่อนเบาก่อนเออไม่ผิดก็อยู่นิ่งๆดิเออหนูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกกูแล้วเออไม่เกี่ยวอยู่นิ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่จับตัวเป็นเตียมบ้านๆพี่หลานเก่งมากลูกป้าเก่งมากลูกป้ามันทำไม่ได้ไอ้เหี้ยเลยใครจะฝังลูกนิมิตกันลูกเก่งมากลูกใครจะฝังลูกนิมิตกันไอ้เหี้ยที่หนูสร้างปัญหาแบบมึงไปถามมันทำไมก็เดินเท้าให้มารับก็ไม่มารับภูมิใจตัวหนูสุดลูกตำรวจเตรียมรถบัสให้พี่หน่อยดิจะส่งเด็กเข้าสถานพินิจลูกลูกผมโดนลูกผมก็ไม่ผิดเลยเตรียมเลยโอ้เชี่ยลูกผิดไอ้โง่ลูกโดนจับไล่ควายลูกผมกับลูกผมว่าไงกันนะพี่เฉยไม่ครับลูกผมไม่ได้เกี่ยวกับสีชมพูด้วยนะพี่เอาควายไปรักษาหน่อยเออเอาเลยลูกอันนี้สวนสัตว์ปะมาจับจับมันไปให้หมดเลยครับจับจับมันไปให้หมดเลยผมเริ่มปวดหัวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วเชี่ยไม่ได้แบบติดใจอะไรเอางี้ตำรวจผมขออย่างเดียวเลยใครอุ้มใครมิเกลอุ้มหืมดิ้งใช่มิเกลอุ้มพี่ค่ะใช่เป็นไงมาดูสิพี่เมียเวทอะไรมั้ยไม่ได้มีปัญหากับตัวถูกมั้ยอันนี้เวทอะไรมั้ยพ่อแม่ดูดิดาวหน้าไม่ดูกูบอกให้นายโจมึงเอาทั้งลูกผมลูกผมก็ไม่ผิดดิครับนี่ไอ้โจมึงฟังพี่ง่ายๆเลยมึงต้องไปสอนลูกมึงลูกเป็นผู้เสียหายค่ะเข้าใจปะไอ้เหี้ยลูกมึงกากแพ้ลูกกูโดนอุ้มไอ้เหี้ยมึงไปสอนลูกมึงไปทําไมครอบครัวเหี้ยนี่งามหน้ามั้ยไปแล้วรถบัสพร้อมแล้วค่ะพี่โอเคค่ะไปสอนลูกมึงซะไอ้เหี้ยไปแพ้ได้ไงวะเอ้ยภูมิใจเถิดทั้งพ่อทั้งแม่เลยลูกติดคุกแต่5ขวบไปอย่างงี้นะเด็กๆที่จะต้องโดนส่งสู่สถานพินิจจะมีคุณหนูมิเกลแล้วก็คุณหนูเจเจนะค่ะเอาเจเจไปเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกเก่งมากลูกป๋าดีแล้วที่หนูไม่สร้างปัญหาเก่งมากลูกไปเลยค่ะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะลูกไปเลยกูไม่ไหววะไอ้พวกโตในคุกไอ้พวกเด็กโตในคุกไอ้พวกเด็กโตไปเถอะห้าขวบติดคุกซะแล้วมึงเจริญแล้วไอ้เหี้ยโจไอ้เหี้ยลูกมึงโดนกูไอ้ลูกมิเกลไปอุ้มเขาอ่ะไอ้โทนี่มึงไปจัดการที่หนูกูไม่ไหวแล้วนะโอ้ลูกไอ้โจเหรอใช่เหรอเออพร้อมเหรอลูกพร้อมทั้งเด็กไอ้โจเหรอที่มึงลูกไปตะไลเพราะมันไม่รู้จะไปงานปะเนี่ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไอ้เกลไอ้เกลฟังนะนี่แรปแรปแรปเดี๋ยวจัดการให้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวบอกไอ้เกลว่าไอ้เกลเราเลิกทะเลาะกันเดี๋ยวป้าอุ้มไอ้โจให้โจไอ้โจมาไม่ไม่เกลอย่าทำมีดูสิเอาค่ะไอ้โจไอ้โจแกลุงไม่ได้หรอที่ผมใส่อะคุณลุงบล็อกก่อนได้เจเจมันด้วยนะอุ้มห่อโทรศัพท์ขวาอุ้มห่อโทรศัพท์เป็นพวกพี่บุญนิ่งคนเดียวต้องถามมิเกลก่อนว่าพี่เกลอันเจอมาพูดไปเถอะมาถือไหมพูดไปเถอะอะไรป้าหาแพ้ให้โดนจับแขนหนูได้ลูกเห็นไหมโอเคครับจริงจริงไปเถอะหูจะแตกแล้วเนี่ยดูเดียวกันนะลูกไปดูเดียวไอ้คุ้งไส้พวกเด็กเวนไอ้พวกครอบครัวมีปัญหาเอ้ยอย่าด่าลูกกูเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเด็กห้าขวบมันติดคุกแล้วไม่กูด่าอะไรอ่ะก็ไม่ต้องไปด่าจริงจริงคนเรากลับตัวไม่ได้หรอกูคิดว่ากูจะติดคุกด้วยเดี๋ยวเอาซะแล้วแล้วพี่ติดคุกตั้งกี่ขวบเออไม่เหมือนกันครับน้องพี่แอมนี่มีแพ้รับปรับแทนครับจะเลวมันต้องมีเป็นหน่อยก็ได้เปล่าไม่แต่แก๊งไอ้เนี่ยกลุ่มลูกพี่อ่อนโดนลูกผมอุ้มแค่นั้นแหละเป็นแผนการน้องปล่อยให้ลูกมึงติดคุกเข้าไปไอ้นี่เข้าไปแบบว่าทำลายชีวิตตัวเองข้างในไอ้เหี้ยคนติดคุกได้ดีก็มีดูอย่างตัวเองดิเหี้ยติดคุกแต่เด็กโตมาเป็นไงอ่ะหัดด้วยบางซะบ้างคนติดคุกไหวหัดด้วยบางเป็นตัวอย่างซะบ้างก็ดูดิถึงมีลูกบ้านเยอะไงไม่พี่เฉินพี่ติดคุกอะไรน้องติดคุกอุ้มคนกับติดคุกแบบเล่นยาแบบพี่มันแตกต่างกันนะมันไม่เหมือนกันน้องใช่ป่ะล่ะอืมถูกพอพี่มันโตคนละวงการพี่เด็กแดนซ์ 4แล้วบางไอ้พวกเนี้ยพี่โตในยุคยาเสพติดมันชุมแล้วบางอ่ะบางแดนอะไรไอ้บางนี่ก็แดนซ์ 4แต่เป็นแพ้ให้พี่มันเป็นแพ้พี่พี่เลยติดน้อยอ๋อตัวใหญ่พี่ไม่ติดหรอใช่ใช่ใช่ตัวใหญ่พี่วิ่งงานแบบว่างานกัญชาทั้งรถอะไรไอ้บางรับแกหมดอ่ะอ๋อตัวใหญ่ติดวันสองวันนี้บางหมดเลยใช่ๆพี่ติดแค่ครึ่งชั่วโมงก็ออกตลอดไอ้บางโดนหลายวันเลยเห็นช่วงหลังโทรหาไม่รับแล้วมั้งช่วงหลังโทรหาไม่ค่อยรับโทรศัพท์แล้วรู้แล้วใช่ชอบซื้อเคยเจอสถิติที่พี่ทำไว้ดีที่สุดก็คือมันเข้าเมือง5ทีติดคุกเลยอันนั้นคือสถิติที่พี่ทำไว้ดีที่สุดติดวันนึงด้วยนะใช่ๆแล้วติดวันนึงเป็นไฮเรคคอร์ดของพี่เลยบ่อยงานจนเข้ามาพี่มันไม่มีคนมาอีก 2,000 อ่ะเดี๋ยวโทรตาม
ไอ้โทนี่คนของมึงมันช้าแล้วพี่ไม่ค่อยเข้าเมืองด้วยพี่ขายคนอื่นเวลา 500,000 พี่เดี๋ยวได้ไปเลยน้องก็เนี่ยรออีกคนนึงมาขายเนี่ยจะเอาไปเอาดีอันอ่ะเอางี้แป๊บนึงอะไรโทรให้ฮัลโหลไอ้หนุ่มครับว่าไงครับอีก 2,000 เอาเปล่ามีคนเขาแบบช้าพี่เลยไม่อยากขายเขาแล้วอีก 2,000 รู้อ่ะเอาครับเออเอาป่ะเอาครับเอาครับพี่เฉินขึ้นรถดิไปเอาปูนไปเอาปูนไม่พ่อมาเลยอ่ะก็ไม่ได้หยิบมาทำไมอ่ะฮะโอ้โหไม่รับเขารับว่าทำไมนี่ไม่เป็นงานเลยขายของเจอบ้านดูไว้ครับผมโกโก้บ้านดูฮะเป็นงานเลยไม่หยิบของหยิบของมาเลยอ่ะแป๊บนึงได้ไหมบอกเขาเดี๋ยวครับรถมาส่งข้างในถึงแล้วชิปหายแล้วปวดหัวดิคนดูคนหัวคนดูเหี้ยมันไปอุ้มเขาผลผลิตด้วยทั้งนั้นอ่ะรอเขามาเอาไปฉี่แป๊บ